วันนี้เราจะกวนกันเพจสมัยที่ยังอยู่จีนอากาศหนาวๆใส่เสื้อขาวหน้ากลมๆหน้ามันไปนิดนึงจะมาแนะนำเทคนิคเคล็ดลับเฮ้ยพี่เพจเฮ้ยน้องเพจยังเริ่มอ่านพินอินไม่ได้เลยจะให้ขึ้นบทสนทนาแล้วหรอไม่ได้หนังสือเล่มนี้พูดได้ด้วยนะงงไหมคะลองมาทำไปพร้อมกันนะคะฮัลโหลตาจ๋าวันนี้เราจะกวนกันเพจจีจ้าอะไรเนี่ยมีใครกำลังอยากจะเริ่มต้นพูดภาษาจีนเป็นบ้างไหมคะขอเสียงปรบมือหน่อยค่ะคุณเข้ามาถูกคลิปอีกแล้วนะคะคลิปนี้นะคะเพชจะมาแนะนำหนังสือภาษาจีนดีๆกันอีกแล้วนะคะคลิปแชร์ความรู้ภาษาจีนก่อนหน้านี้เนี่ยเพชได้พูดถึงเรื่องการเขียนไปเนาะเขียนให้เราจำได้เนาะส่วนคลิปนี้นะคะเรียกว่าเป็นภาคต่อ wow. ต่อจากคลิปเก่าตอนนู้นเลยนะคะสมัยที่ยังอยู่จีนอากาศหนาวๆใส่เสื้อคอเต่าหน้ากลมๆหน้ามัดเติร์นนิดนึงคลิปนี้ค่ะทุกคนอะไรเนี่ยทำไมหน้ามันกลมขนาดนั้น คลิปนี้นะคะเพชได้แนะนำ4ขั้นตอนในการเริ่มต้นพูดภาษาจีนด้วยตัวเองเรียนภาษาจีนด้วยตัวเองไปเนาะก็พูดมาตั้งแต่พื้นฐานที่เป็นพินอินเรื่อยมาเลยใช่ไหมคะแต่ว่าคลิปนี้นะคะเพชจะมาแนะนำเทคนิคเคล็ดลับที่มันซ่อนอยู่ใน4ขั้นตอนเหล่านั้นนะคะที่เพชเชื่อว่ามันเป็นคีย์สำคัญเป็นกุญแจสำคัญเลยนะคะที่จะทำให้เราเริ่มพูดภาษาจีนได้แล้วก็พูดได้มากขึ้นด้วยนะคะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยหนังสือที่เพชจะมาพูดถึงในคลิปนี้นะคะก็คือหนังสือเล่มนี้ wow. เป็นไงเพชชอบเล่นอะไรแบบนี้เนาะ เนียนไม่เนียนไม่รู้แต่ขอได้เล่นไปก่อน เล่มนี้เลยเนาะชื่อว่าฮั่งยู่คอยู่สู่เฉิงนะคะฮั่งยู่คอยู่สู่เฉิงฮั่งยู่นะคะแปลว่าภาษาจีนค่ะคอยู่เนี่ยแปลว่าแบบ spoken แปลว่าพูดการพูดนะคะสู่เฉิงอันนี้แปลว่าเร่งรัดนั่นเองฮั่งยู่คอยู่สู่เฉิงนะคะรวมกันเป็นสนทนาภาษาจีนฉบับเร่งรัดนั่นเองเออหลายคนอาจจะคิดว่าหุยพี่เพชรเก่งจังเลยแบบแปลชื่อหนังสือได้ด้วยไม่ใช่อะไรแกนี่เขามีอยู่ตรงนี้ เป็นไงล่ะสุดปังไหมล่ะ เพราะฉะนั้นค่ะทุกคนในคลิปนี้นะคะเราจะมาเจาะกันเรื่องการพูดภาษาจีนให้เป็นในเวลาอันสั้นอันรวดเร็วอันเร่งรีบเร่งรัดนะคะเย่ในหนังสือเล่มนี้นะคะเป็นก็ขอแนะนำให้กับคนที่กำลังเริ่มต้นเรียนภาษาจีนอยู่เลยเนาะอันนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนะคะหรือว่าเราครูที่จะสอนในเรื่องของการพูดเนี่ยเพชรว่ามันโอเคมากๆเลยที่แนะนำหนังสือเล่มนี้เนี่ยก็เพราะว่าอย่างแรกเลยนะคะเขาจะปูพื้นฐานมาให้ตั้งแต่พินอินเลยนะคะบอกว่าพินอินคืออะไรตามด้วยการออกเสียงพินอินให้ถูกต้องให้เหมือนคนจีนมากที่สุดเนี่ยจะต้องใช้อวัยวะใดบ้างอย่างเช่นเสียงตรงนี้นะคะปัวพัวมัวปัวพัวมัวนะคะทุกคนไม่ใช่ BPM นะคะเขาบอกว่าเป็นเสียงที่เกิดจากริมฝีปากล่างกับริมฝีปากบนเออไหนทุกคนลองดูเพชรพูดนะริมฝีปากล่างกับบนนะปัวพัวมัวเฮ้ยแกมันใช่มันเป็นปากล่างปากบนอีกอันนึงสิมาเสียงฟัวบ้างดีกว่านะคะเขาบอกว่าเสียงที่เกิดจากริมฝีปากล่างกับฟันบนนะคะริมฝีปากล่างกับฟันบนดูสิว่าจริงไหมยังไม่ทันออกเสียงเลยทุกคนมันฟันบนกับปากล่างจริงด้วยฟัวเอ้ยได้ไหมได้ไหมได้ไหมเขาก็จะบอกแต่ละตัวมาเลยนะคะว่าคินอินแต่ละตัวเนี่ยใช้อวัยวะใดในปากบ้างนั่นเองในหน้าถัดมานะคะก็จะเป็นเรื่องของยื่นหมู่หรือว่าเสียงสระนั่นเองนะคะเขาก็จะมีบอกด้วยนะว่าสระแต่ละตัวเนี่ยออกเสียงทำปากยังไงบ้างดูตัวนี้ดีกว่าตัวยิ้มเนาะตัวยูมีจุดข้างบนเออนะคะระดับลิ้นเหมือนกับการออกเสียงอีแต่ริมฝีปากหอกลมรูปปากในการออกเสียงใกล้เคียงกับอูเสียงเทียบเคียงในภาษาไทยอืสรุปให้เข้าใจง่ายๆนะคะก็คือพูดอีแต่ว่าทำปากอูงงไหมคะลองมาทำไปพร้อมกันนะคะพูดอีก่อนแต่ว่าเราลองทำปากอูนะคะหนึ่งสองสามอีอีอีอย่างนี้ค่ะทุกคนมีใครออกเสียงได้ไหมคะอย่างนั้นแหละค่ะเหมือนจะมาสอนภาษาจีนเลยอะส่วนในหน้าถัดไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของเซิงเตี้ยวหรือว่าเสียงวรรณยุกต์นะคะเสียงหนึ่งสองสามสี่พอหมดเรื่องพินอินแล้วนะคะถัดไปค่ะเขาก็จะเริ่มเป็นบทที่หนึ่งแล้วเป็นบทสนทนาแล้วนะคะหลายคนอาจจะแบบเฮ้ยพี่เพชรเฮ้ยน้องเพชรยังเริ่มอ่านพินอินไม่ได้เลยจะให้ขึ้นบทสนทนาแล้วหรอไม่ได้ไม่ไหวจริงๆทุกคนใจเย็นนะคะคือในแต่ละบทเนี่ยเขาก็จะมีบทสนทนามาให้นะคะแล้วเขาก็จะแทรกในเรื่องของการออกเสียงอะไรอย่างนี้ไปให้ด้วยนะคะก็คือค่อยๆไปทีละขั้นทีละตอนเนาะอย่างในบทแรกอย่างเงี้ยเขาก็จะมีเรื่องของเสียงพยัญชนะแล้วก็เสียงสระมาให้ด้วยนะคะอย่างที่เพชรบอกไปเมื่อกี้นะคะเรารู้แล้วแหละว่าอักษรแต่ละตัวเนี่ยใช้อวัยวะได้บ้างแต่ว่าเราไม่มั่นใจใช่ไหมว่ามันออกเสียงยังไงนี่ค่ะเขาก็จะเริ่มมาให้ตั้งแต่ตรงนี้เลยและที่สำคัญทุกคนเพชรอยากจะบอกทุกคนว่าหนังสือเล่มนี้พูดได้ด้วยนะจริงแกไม่ได้โม้หนังสือเล่มนี้เขาออกเสียงได้นะถ้าทุกคนดูหนังสือนะคะแล้วเห็นสัญลักษณ์ตัววอลลุ่มแบบนี้นะคะ
ตรงนั้นเนี่ยฟังเสียงได้จริงๆจ้า wow. คือในสมัยก่อนเนี่ยเขาใช้ซีดียุคถัดมาเริ่มใช้ QR code ส่วนตอนนี้นะจ๊ะหนังสือเล่มนี้ใช้เว็บไซต์แล้วนะจ๊ะทุกคนสามารถเข้าไปได้ที่ www.penwatana.com นะคะที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยตรงนี้ตรงไหนสักที่บนหน้าจอแห่งนี้นะคะ N 2ตัว T 2ตัวนะคะบอกกันไว้ก่อนเผื่อใครพิมพ์ผิดสะกดพลาดไปอะไรอย่างนี้นะคะเราก็สามารถเข้าไปที่เว็บนี้นะคะแล้วก็ไปที่ Audio Books ได้เลยเลือกตามบทที่เราจะฟังนะคะแล้วก็เปิดฟังได้เลยค่ะแล้วก็ในบทแรกนี้นะคะเขาก็จะมีเรื่องของคำอธิบายการออกเสียงไว้ให้ด้วยเนาะอย่างเช่นคำว่าปู่หลายคนที่มีพื้นฐานภาษาจีนมาอาจจะรู้นะว่าปู่บางทีก็อ่านว่าปู่บางทีก็อ่านว่าปู่ก็จะพูดถึงในกฎการออกเสียงตรงนี้นะคะแล้วก็จะมีเรื่องของวรรณยุกต์ด้วยอะไรอย่างนี้ซึ่งถ้าเกิดเป็นคนที่เพิ่งเริ่มเรียนเองนะคะแล้วก็ไม่มีคนคอยช่วยอธิบายให้เนี่ยถ้าเรามาอ่านเองอ่ะเพชรก็รู้สึกว่าอาจจะงงๆอ่ะอาจจะเข้าถึงยากนิดนึงนะคะแต่จะบอกว่าไม่เป็นไรเลยตอนแรกที่เพชรเพิ่งเริ่มเรียนก็ผ่านจุดนี้มาแล้วนะคะแต่ถ้าสมมติว่าเราอ่ะฝึกอ่านไปบ่อยๆฝึกพูดบ่อยๆอย่างเงี้ยมันจะเริ่มจับทางได้แล้วนะคะเรื่องนี้จะบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องยากเลยจริงๆส่วนใครนะคะที่แบบมีพื้นฐานพินอินมันแน่นพอสมควรแล้วแบบดูพินอินแล้วเนี่ยเรื่องพินอินเหล่านี้เนี่ยทุกคนสามารถทบทวนได้แล้วก็ไปโฟกัสกันตรงที่บทสนทนาการฝึกพูดของเราได้เลยนะคะไปที่หน้าถัดไปกันเลยดีกว่านะคะเชฟอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของคำศัพท์ใหม่แล้วก็บทเรียนหรือบทสนทนาแล้วค่ะทุกคนนี่ทุกคนในหน้าศัพท์ใหม่เนี่ยมันมีสัญลักษณ์นี้ทำไงคะเข้าเว็บไปฟังได้เลยนะคะว่าแต่ละตัวออกเสียงยังไงบ้างพูดโดยคนจีนแท้ๆเลยทุกคนเพราะฉะนั้นการเริ่มต้นเรียนภาษาจีนแล้วฟังเสียงจากคนจีนแท้ๆอย่างเงี้ยมันก็เป็นเรื่องที่ดีมากเลยที่เราสามารถแบบรับรู้ว่าการออกเสียงที่ถูกต้องจริงๆมันเป็นยังไงอะไรแบบเนี้ยนะตีหน้าชิแล้วถัดไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของบทเรียนฟังเสียงได้อีกเหมือนกันนั่นแหละซึ่งตรงนี้ค่ะทุกคนเขามีอักษรจีนพินอินมาให้แต่ว่าเขาไม่มีความหมายมาให้ตามสเต็ปของหนังสือภาษาจีนทั่วไปเลยซึ่งสิ่งที่เพชรแนะนำมาจากคลิปที่แล้วเหมือนกันและในคลิปนี้ก็จะแนะนำต่อไป ก็คือให้ทุกคนเนี่ยจำคำศัพท์ให้ได้ก่อนก็คือเราอ่ะท่องไปอ่านไปนะคะหลังจากนั้นให้เราเริ่มปิดคำแปลเราไม่ดูคำแปลแล้วนะแล้วทีนี้เราก็ดูภาษาจีนดูพินอินซิอ่านว่ายังไงแล้วเราลองพูดกับตัวเองว่ามันแปลว่าอะไรอย่างเช่นนี่เขานี่เขาแปลว่าสวัสดีตัวที่สองนี่แปลว่าคุณเขาแปลว่าดีทำไปเรื่อยๆนะคะพยายามปิดคำแปลและแปลเองก่อนตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้เราจำตัวอักษรจีนได้ด้วยนะคะทุกคนในแบบฝึกหัดข้างหลังตรงเนี้ยเขาไม่มีพินอินมาให้ทุกคนอย่าลืมทำตามแบบนี้นะมันช่วยได้มากเลยจริงๆนะคะทีนี้มาดูเรื่องของบทเรียนบทเรียนตรงเนี้ยเขาไม่มีคำแปลมาให้เหมือนกันอย่างที่เพชรบอกเราจำคำแปลจากหน้าคำศัพท์ได้แล้วใช่ไหมพอเรามาเห็นในหน้าบทเรียนหรือบทสนทนาตรงเนี้ยเรามาลองแปลเองนี่ข่าวนี่ข่าวแปลว่าสวัสดีเรารู้แล้วแปลว่าสวัสดีข้อ3ตุ้ยผู้ฉี่ตุ้ยผู้ฉี่แปลว่าอะไรนะอุ๊ยฉันอ่านคำศัพท์ฉันท่องคำศัพท์มาแล้วเมื่อกี้ตุ้ยผู้ฉี่แปลว่าขอโทษอะไรอย่างงี้นะคะลองพยายามปิดคำแปลแล้วก็แปลเองดูนะคะมันช่วยได้มากจริงๆอันถัดไปเราไปที่หน้าถัดไปกันบ้างดีกว่านะคะซึ่งอันนี้ค่ะทุกคนมันเป็นแบบเป็นสิ่งที่เพชรอยากจะนำเสนอมากเลยทุกคนรู้สึกว่าเป็นจุดเด่นของหนังสือเล่มนี้เลยก็คือเขามีแบบฝึกหัดท้ายบทที่จะมาช่วยเราฝึกพูดให้ได้มากขึ้นนะคะอย่างบทแรกเนี่ยจะง่ายก่อนนี่นะคะเห็นรูปนะคะแล้วก็พูดออกมาค่ะทุกคนพูดออกมานะคะคือเราเห็นอย่างเงี้ยไม่ใช่ให้ทุกคนเขียนอย่างเดียวนะแต่พูดออกมาด้วยนะคะทุกคนเข้าใจเปล่าไม่มีพินอินมาให้เรานะจ๊ะเราเห็นปุ๊บเราจะต้องดูแล้วว่าอ่านว่าอะไรแล้วก็ต้องดูแล้วด้วยว่าแปลว่าอะไรเขาบอกหนีข่าวมาแล้วแล้วก็ต้องตอบกลับว่านี่ค่ะนั่นเองแล้วก็พูดออกมาด้วยเขียนลงไปด้วยนะคะบทแรกเนี่ยมันอาจจะดูง่ายๆก่อนนะคะมันเป็นบทสนทนาแบบพื้นฐานมากเลยที่แบบเรียนภาษาไหนก็ต้องแบบสวัสดีใช่ป่ะ เดี๋ยวเพชรให้ดูหน้าหลังๆบ้างดีกว่าว่ามันเจ๋งยังไงนะคะในบทที่8นะคะอันนี้เนี่ยเขาจะพูดถึงประโยคคำถามคือเขาก็จะบอกมาเลยนะคะว่าใครอะไรไหนที่ไหนกี่เท่าไหร่ภาษาจีนพูดยังไงนะคะเราเรียนรู้มาแล้วว่าเราพูดยังไงทีนี้แน่นอนแบบฝึกหัดท้ายบทแบบนี่นะคะเขาก็จะมีแบบฝึกหัดท้ายบทมาให้ทำให้เราได้แบบฝึกพูดเนาะว่าถ้าเราอยากจะรู้คำตอบแบบนี้เราต้องถามยังไงซึ่งทุกคนสิ่งที่เพชรอยากจะบอกต่อจากนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากเป็นทริคของเพชรเองก็คือนอกจากที่เราจะได้ฝึกพูดตามแบบฝึกหัดท้ายบทที่เขาให้มาใช่ไหมคะเพชรอยากจะแนะนำให้ทุกคนพูดกับตัวเอง wow. ก็คือฝึกแต่งประโยคเองนอกเหนือจากที่หนังสือกำหนดให้มาอย่างเช่นในบทที่3เนี่ยนะคะเขาจะพูดถึงเรื่องเธอกินอะไรนี่ชื่อ什么คุณดื่มอะไรนี่喝什么เธอซื้ออะไรนี่买什么
ประมาณนี้นะคะสิ่งที่เพชรอยากจะแนะนำนะคะนอกจากที่เราจะพูดตามแบบฝึกหัดท้ายบทที่เขาให้มาแล้วอยากให้ทุกคนนะคะคุยกับตัวเองเราไม่ได้มีจิตวิปลาสอะไรทั้งสิ้นนะคะแต่ว่าเรากำลังฝึกภาษาอยู่ wow. เราลองมานั่งคิดให้เวลากับตัวเองสักวันละ30นาทีอะไรแบบนี้ลองคิดซิวันนี้เราอ่านเรื่องกินอะไรเรามานั่งคิดซิตอนเช้าตอนกลางวันตอนเย็นเรากินอะไรอะ早上我喝粥，中午我吃面条，晚上我吃鸡饭。คุยกับตัวเอง wow. บางคำอะค่ะทุกคนถ้าเกิดมันไม่มีในหนังสือเราสามารถ Google ได้เลยนะคะสามารถเปิด Dictionary ออนไลน์ได้เลยซึ่งมันจะเป็นการ expandคำศัพท์ของเราด้วยหมายถึงขยายคลังคำศัพท์ของเราด้วยนั่นเองที่เพชรพูดไปเมื่อกี้ใช่ไหมคะฉันจะพูดว่าตอนเช้าฉันกินสิ่งนี้แต่ตอนเช้าพูดว่ายังไงนะ Google เข้าไปเลย Dictionary ก็ได้นะคะเลิศมากเลยค่ะทุกคนคือวิธีนี้เนี่ยจะบอกว่าเป็นวิธีที่เพชรใช้เองเลยนะคะตอนที่เริ่มเรียนภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาจีนแรกๆนะคะคือบางทีอ่ะเราก็อยากจะหาเพื่อนคนจีนมาฝึกพูดนั่นแหละแต่ด้วยความที่เราเพิ่งเริ่มเรียนอ่ะจะไปให้คุยกับเขาฉันคุยไม่รู้เรื่องฉันอ่านไม่ออก เพราะฉะนั้นเราก็พูดกับตัวเองไปเลยนะคะอ๋อทุกคนเราไปก็นึกได้อีกอย่างนึงนะคะที่คิดว่ามันจะต้องเป็นคำถามที่ทุกคนสงสัยแน่นอนก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยเพชรเคยแนะนำหนังสือเล่มนี้ไป301ประโยคใช่ไหมคะและไอตัวช็อตเทอมเนี่ยคำถามที่ตามมาก็คือมันต่างกันยังไงคะพี่เพชรกะน้องเพชรกะเพชรรู้สึกว่าคอนเซปต์ของทั้งสองเล่มนี้เนี่ยมันเหมือนกันนะเรื่องของการพูดการสนทนาสองเล่มนี้เอาอยู่แน่นอนประโยคพื้นฐานอย่างเงี้ยเจอได้ในสองเล่มนี้แต่ว่าสิ่งที่ต่างกันก็คืออย่างตัวนี้เนี่ยเขาไม่ได้เน้นเรื่องการพูดอย่างเดียวมีเรื่องของการแทนที่แล้วก็ขยายคำใช่ไหมมันก็จะเป็นการที่แบบขยายคลังคำศัพท์ได้อย่างนึงด้วยมีพูดถึงเรื่องไวยากรณ์ที่เยอะสิ่งมากขึ้นนะคะมีการฝึกออกเสียงแล้วก็มีเรื่องของแบบฝึกหัดเหมือนกันซึ่งแบบฝึกหัดของเขาเนี่ยจะไปเน้นในเรื่องของการเขาเรียกว่าเป็นไวยากรณ์ซะมากกว่าแต่ในขณะที่เล่มนี้เนี่ยตามชื่อของเขาเลยว่ามันเป็นสนทนาภาษาจีนเร่งรัดก็คือเน้นเรื่องของการพูดในระยะเวลาอันสั้นนั่นเองค่ะทุกคนแบบฝึกหัดก็คืออย่างที่เพชรบอกไปเลยก็จะเป็นเรื่องของรูปภาพซะส่วนใหญ่ให้เราดูภาพแล้วก็ฝึกพูดออกมาให้เห็นภาพแล้วก็พูดได้แต่งประโยคใหม่ๆอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็จะเป็นเรื่องของการพูดในลักษณะอื่นๆให้คำมาให้รูปมาไหนคุณลองพูดออกมาเป็นเรื่องราวเรื่องนึงซิอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดที่ต่างกันของสองเล่มนี้ใครที่แบบว่าชอบแนวไหนอยากจะพูดได้ฝึกพูดเยอะๆอะไรเงี้ยก็เล่มนี้เลยส่วนใครที่แบบอยากจะได้ดีเทลหน่อยอะได้อะไรที่แบบจริงจังมากขึ้นอะไรเงี้ยก็จะเป็นเล่มนี้นะคะทุกคนก็ลองไปเลือกดูกันได้นะคะป้ายยามาตั้งแต่ต้นคลิปมาจนถึงตอนนี้นะคะจะต้องมีคำถามตามมาแน่นอนว่าราคาเท่าไหร่ซื้อที่ไหนคะพี่เพชรช็อตเทอมเล่มแรกเล่มนี้นะคะราคา250บาทนะคะส่วนเล่ม2เล่มนี้นะคะกับหัวไหมกับหัวจริงด้วยเล่มนี้นะคะราคา295บาทแพงขึ้นมาหน่อยเพราะว่าเขาหนามากเลยทุกคนแล้วก็มีออดิโอบุ๊กเหมือนเดิมนะคะบทสนทนาก็จะเริ่มยากขึ้นซับซ้อนขึ้นแล้วเด้อเริ่มเป็นเรื่องของทาเจิ้งใจเติ่งท้าไอ้เจินน่ะเขากำลังรอภรรยาเขาอยู่เริ่มมีเมียแล้วนะคะตอนนี้ แล้วก็มีอะไรอีกควายป่าคงเถียวกวนช่างรีบปิดแอร์เล่มเมื่อกี้วันดีเล่มนี้เริ่มสั่งแล้วนะคะตัว301นะคะตัวนี้300บาทนะคะแล้วก็มีอีกเล่มนึงเหมือนกันเล่ม2นะคะราคา350บาทนะคะเป็นบทสนทนาทั่วๆไปเคยแนะนำไปในคลิปนี้นะคะก็ของเยอะสิกลับมาแล้วค่ะทั้งหมดทั้งมวลที่อยู่ตรงตักเพชรตรงนี้นะคะเอาขึ้นมายังไงฉันมีแค่2มือสามารถซื้อได้ที่เพจ Facebook เพจวัฒนาดิสทริบิวเตอร์นะคะทุกคนอยู่ดีก็ลืมว่าจะพูดอะไรแล้วก็ทุกคนเร็วๆนี้นะคะเขาจะมีงานสัปดาห์หนังสือซึ่งปีนี้เนี่ยเขาจัดอยู่ที่ไบเทคบางนาสามารถนั่ง BTS ปื๊ดไปได้เลยนะคะแล้วสำนักพิมพ์เพนวัฒนาเนี่ยก็ได้ไปตั้งบูธเหมือนกันนะคะอยู่ที่บูธ Z10 นะคะทุกคนใครอยากจะไปเห็นหนังสือของจริงเนื้อข้างในก่อนว่ามีสอนอะไรบ้างมีเรื่องอะไรบ้างก็ไปดูได้นะคะที่ไบเทคบางนาบูธ Z10 นะคะทุกคนงานหนังสือเลื่อนแล้วนะคะเลื่อนไปเป็นวันที่15ถึง23พฤษภาคมนี้นะคะซึ่งเพชรเนี่ยก็จะไปเหมือนกันแต่ก็ยังไม่มั่นใจว่าจะไปวันไหนนะคะเผื่อใครไปแล้วเจอกันก็สามารถทักทายกันได้นะคะทุกคนแล้วที่สำคัญนะคะทุกคนเพชรอยากจะบอกทุกคนตั้งแต่ตอนนี้ไว้เลยนะคะก็คือตอนนี้เพชรกับแหวนนะคะกำลังมีไอเดียกำลังมีความคิดนะคะที่จะมาสอนภาษาจีนโดยใช้หนังสือช็อตเทอมเล่มนี้นะคะจริงๆแกยังไงทุกคนก็สามารถไปติดตามเพจที่เพจแล้วก็ IG กันก่อนได้เนาะตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในขั้นตอนของการวางแผนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีรายละเอียดยังไงเดี๋ยวเพจจะมาแจ้งไว้นะคะส่วนใครที่สนใจนะคะก็หาหนังสือไปดูกันก่อนได้เนาะแล้วก็ถ้าอยากจะเรียนด้วยกันก็เตรียมตัวไว้ได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เพจด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย